น้องนาตาชาส่งสายตาแป๋วน่ารักมากๆเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นเพอร์เฟกต์มากๆเลยสำหรับครอบครัวของสาวนาตาลีเจวานนท์และสามีหนุ่มฟลุ๊กเกิร์กพลที่ตั้งแต่มีน้องนาตาชาเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวนับวันสาวน้อยก็ยิ่งกลายเป็นที่รักของครอบครัวและแฟนคลับมากขึ้นทุกๆวันแถมพัฒนาการของน้องนาตาชายังแข็งแรงสมวัยเป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มเก่งจนทำให้สาวน้อยนั้นขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์ตัวน้อยไปแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของน้องนาตาชาจะได้เห็นว่าสาวนาตาลีมักจะช้อปปิ้งชุดน่ารักน่ารักมาสวมใส่ให้ลูกสาวอยู่เป็นประจำและเมื่อไม่นานมานี้สาวนาตาลีก็ยังพาลูกสาวไปเที่ยวบรรยากาศเที่ยวเขาใหญ่กัน3คนพ่อแม่ลูกแถมยังเก็บภาพความน่ารักสดใสของน้องนาตาชามาฝากแฟนคลับกันเพียบงานนี้สาวน้อยยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำกันด้วยล่ะค่ะล่าสุดสาวนาตาลีก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของน้องนาตาชาในชุดสีขาวพร้อมกับโบคาดผมสีขาวสุดน่ารักพร้อมลงแคปชั่นว่า My baby นาตาชาชอบภาพไหนของหนูคะงานนี้แฟนคลับของน้องนาตาชาต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักเงือทำไมน่ารักไม่ไหวแล้วสวยน่ารักที่สุดเลยค่ะลูกเบบี้นาตาชาน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยค่ะนางฟ้าตัวน้อยรักอารมณ์คนดีอย่างนี้เห็นหนูนาตาชาแล้วละลายเลยแหละค่ะน่ารักไม่ไหวแววติ้งโตก็ยิ่งฉายความน่ารักสดใสเหมือนกับคุณแม่เข้าไปทุกวันอีกหน่อยพ่อฟลุ๊กคงจะต้องเตรียมตัวไว้หนวดไว้เคราวรอน้องนาตาชาแล้วล่ะค่ะมีลูกสาวน่ารักขนาดนี้น่ารักจริงๆ